สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนุ่นวรนุชโพสต์ถามทำไมแต่งชุดไทยถ่ายรูปที่ป้อมพระสุเมรุไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกที่สวมใส่ชุดไทยแล้วสวยสง่าดุจนางในวรรณคดีหลุดออกมาในยุคปัจจุบันก็ว่าได้สำหรับนุ่นวรนุชพิลมภักดีและเจ้าตัวเองก็มักจะหลงไหลกับการแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆซะด้วยแต่ล่าสุดนางเอกสาวถึงกับตั้งคำถามผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยความไม่เข้าใจว่าเหตุใดเมื่อตนเองใส่ชุดไทยซึ่งตั้งใจจะไปถ่ายรูปสวยๆต่อที่สวนสาธารณะนั่นคือที่ป้อมพระสุเมรุซึ่งอยู่ตรงสวนสันติชัยปราการแต่ปรากฏว่าถูกห้ามไม่ให้ถ่ายต้องขออนุญาตก่อนงานนี้ทำเอาตนเองถึงกับงงมากต้องขอความเห็นจากชาวเน็ตว่าใครทราบบ้างหรือต้องเข้าไปอ่านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ไหนเพื่อจะได้เป็นความรู้ของประชาชนด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ